สวัสดีค่ะโค้ชวินัยนะคะจะตัดสินใจยังไงดีใส่เสื้อสีอ่อนดีใส่เสื้อสีเข้มดีวันนี้โค้ชมีเทคนิคเบาๆนะที่เอาไปใช้ได้เลยสำหรับในแง่ของการเลือกสีเสื้อนะคะสีเสื้อในมีความสำคัญมากเพราะว่าเวลาที่คนมองเรานะใครๆก็มองหน้าเราถูกไหมคะอย่างนั้นในแง่ของการใช้สีเสื้อหรือทั้งหมดที่ประกอบร่างอยู่ใกล้ๆกับหน้าเรามีความสำคัญค่ะวันนี้ก็เอาตัวเรียกว่าการ์ดที่เป็นคอนทราสต์นะเป็นการใช้สีเข้มสีอ่อนในแง่ของมุมของความเข้มของสีเอามาแนะนำพวกเรานะคะถ้าเรานะผมเราอย่างตอนนี้สีผมของโค้ชมี2สีด้วยกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาวงั้นในมุมของสีขาวนะเลเวลของสีผมของโค้ชก็ประมาณสักเนี่ยประมาณเบอร์ประมาณช่วงนี้ใช่ไหมคะงั้นเวลาที่โค้ชใส่นะอันนี้อยู่เบอร์6ใช่ไหมคะเวลาที่โค้ชใส่เสื้อค่ะพวกเราเห็นไหมสีเสื้อของโค้ชก็ประมาณเบอร์6เบอร์7นะใกล้ๆกันงั้นถ้าเกิดว่าผมเราสีสว่างการใส่เสื้อสีสว่างมันก็จะดูกรึ้มแล้วมันจะดูแบบกรีดร้องขึ้นมาอะไรอย่างงี้นะคะอีกมุมหนึ่งผมโค้ชตรงนี้นะมีความถ้าเกิดว่าผมที่ต่างว่าใครที่ผมดำนะผมดำเลเวลของความดำอยู่เท่าไหร่ของโค้ชประมาณสักนะประมาณเลขประมาณนี้นะประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นถ้าเกิดพอเราเห็นประมาณแบบนี้ปุ๊บถ้าเรามีในมุมของเอ้ยผมดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลือกเลเวลของสีของความเข้มมันไม่ให้ต้องเป็นสีนี้นะในแง่ของความเข้มให้มันดูระดับเดียวกันกับสีผมของเราไม่ทำให้เวลาที่คนมองเราอะค่ะลุคมันก็จะดูว้าวได้ง่ายนะคะแต่มันไม่เสมอไปนะจะบอกว่าในมุมของความเข้มเนี่ยเป็นเหมือนไกด์ส่วนหนึ่งของการใช้สีที่สะท้อนกับสีของเราซึ่งมันจะว้าวได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเรามีโอกาสสมมติว่าโค้ชไปสอนก็ต้องการให้ลุคเราเหมือนดูมี power มากขึ้นเราใส่เสื้อสีเข้มขึ้นมาก็ได้แต่ให้เอาความเข้มเนี่ยประมาณของสีผมของเรามาเล่นนะคะไม่เอาความเข้มที่เข้มมากเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเข้มมากเนี่ยมันจะทำให้เราแลดูดุไปดูซีเรียสไปนะงั้นในแง่ของการเลือกสีความเข้มของสีให้เรียนแบบสีที่เป็นสีผมของเราแล้วมันจะว้าวค่ะใครที่รู้สึกเอ้ยฟังนี้แล้วชอบจังในมุมของสีนะคะโค้ชมีเซอร์วิสอยู่หลายอันมากที่เป็นเรื่องของสีไม่ว่าจะเป็นรับเทียบสีนะทำ color analysis นะเพื่อให้เราไปเอาสีไปแต่งตัวตัวเองก็ได้นะคะหรือนะใครที่อยากจะเป็น color expert อยากจะสอนเรื่องของสีโค้ชมีคลาส certified wow color ก็จะเป็นคลาสเรียน2วันนะคะแล้วเราสามารถจะเอาสีเนี่ยไปประกอบอาชีพได้นะคะสีที่ใช่ให้ออร่าสีที่ไม่พาไปชราภาพถ้ารู้จักใช้สีชีวีเปลี่ยนแน่นอนค่ะ